สวัสดีครับพบกับผมโบ๊ทจาก Salaryman Cast Game นะครับวันนี้มีเกมมือถือใหม่มาแนะนำเป็นเกมเก่าจากเครื่อง PlayStation 1ที่ย้ายลงมาในมือถือครับผมทำกราฟิกใหม่อะไรใหม่สวยงามเลยทีเดียวชื่อเกมว่า Puzzle Fighter ครับมันเป็นยังไงมันเป็นเกมที่เป็นเกมแนว Puzzle คือเหมือนเกมตัวติดอะครับเอาคริสตัลสีมาต่อกันเสร็จแล้วก็จะมีตัวลูกทำลายหนึ่งลูกครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าในตัวเกมเป็นยังไงบ้างโอเคครับเข้าเกมมาแล้วก็โอเคให้เปิดตัวละครมาครับตัวแรกเป็นริวโอเคก็มาเริ่มทูทอเรียลกันก่อนว่าเล่นยังไงนะครับก็จะมีเจมหล่นลงมาแล้วก็มันจะมีตัวระเบิดตัวกลมเอาไว้ระเบิดนี่สไลด์ซ้ายสไลด์ขวาเพื่ อเลื่อนตัวเจมนะครับไปซ้ายไปขวากดคลิกกดทัชหน้าจอเพื่อที่จะหมุนเพชรหมุนให้ไปในทิศทางที่เราต้องการนี่พอเราระเบิดปุ๊บมันก็จะโจมตีใส่ศัตรูพลังลดลงไปก็คือใครพลังหมดก่อนคนนั้นแพ้อาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าต้องเล่นจนแบบว่าเพชรของอีกฝ่ายหนึ่งสุดจอหรือเกมโอเวอร์ไม่สามารถหยอดลงต่อได้คล้ายๆเตอร์ติดครับนี่ถ้าเราวางเป็นเรียงกันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นรวมกันเป็นเพชรก้อนใหญ่พอระเบิดทีปุ๊บมันจะมีท่าด้วยมีท่าเนี่ยท่าของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันอย่างถ้าเป็นริวเนี่ยสี่ช่องเนี่ยเท่ากับฮาโดเคนนี่เนี่ยถ้าเราระเบิดสี่ช่องปุ๊บไอตัวละครเราก็จะปล่อยฮาโดเคนออกไปเท่ๆแล้วพลังอะไรนะพลังโจมตีก็จะมากขึ้นด้วยไม่เหมือนกับที่แตกเพชรธรรมดาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บจะมีตัวด้านนี้ตรงด้านขวาล่างนี้จะเหมือนเกตพลังถ้าไม่ตายถ้าแบบสะสมได้ครบเนี่ยปุ๊บเราสามารถกดได้โดนเดนจินฮาโดเคนนี่เป็นฮาโดเคนลูกใหญ่ปังนี่ชนะเลยโซเนี่ยพลังโจมตี210นะโอเคชนะแล้วโอเคดูทัวร์เรียลต่อไปอันนี้เขาให้ทำอะไรอ๋อแต่ละตัวจะมีสีประจำตัวถ้าอย่างของริวจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแตกสีน้ำเงินพลังโจมตีจะมากกว่าแตกสีแดงนี่ฮะแตกสีแดงได้25แตกสีเงินได้50นี่ตัวอย่างใหม่นี่คือเพชรเนี่ยก็คือจะทำลายสีนั้นออกไปให้หมดนะเมื่อกี้จิ้มสีเขียวหายไปหมด
นี่แหละ Attending Complete ก็ได้เปิดของนะครับได้เหรียญมีกับอะไรเนี่ยนี่โอเค Data อัปเกรดใหม่ Hadouken นี่ Data ใหม่โชว์ Ryuken Unlock โอเคไปติดตั้งสกิลแท็บ W to upgrade his skill นี่ที่เราได้ Hadouken skill เพิ่มอัพไปเสีย5เหรียญติ๊งส่วนโชว์ Ryuken เมื่อกี้เราได้มาปุ๊บเป็นท่าติดตัวไปเลยโอเคอันนี้ก็ลองต่อสู้กับคอมจริงเย่เย่ชนะแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเราแข่งจริงแล้วเราชนะเนี่ยจะมีเหมือนเราจะได้เจอฮอนดะเป็นเหมือนได้รูดของนี่เราก็จะสไลด์มาสไลด์ตามทูหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะสุ่มของมาให้เรานี่เนี่ยได้คอยมาได้ชุนหลีเนี่ยแล้วก็ได้ท่าชุนหลีมาก็อันนี้ก็จะแนะนำให้การเปลี่ยนตัวละครครับก็คือการจะจับทัดหน้าจอชุนหลีลากมาที่ริวนี่เพื่อเปลี่ยนสลับตัวกันหลังๆไปจะมีเหมือนพอเรามีตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันจะมาช่วยกันเสริมได้ใช่ไหมถ้าเราสู้ตัวเดียวเนี่ยไม่ไหวแน่มันเล่นมัลติเพลเยอร์กับคนอื่นได้อีกถ้าเราแบบไม่มีตัวละครเยอะๆไปสู้เขาเนี่ยแพ้ครับแพ้กระจุยผมเล่นมาสักพักนึงแล้วก็ไม่รู้ไงว่าเขามีทิกอย่างนี้โอเคเล่นไปสักพักเฮ้ยมันต้องมีหลายๆตัวทำคอมโบกันเอามาช่วยกันไม่งั้นสู้เขาไม่ได้แต่อันนี้เป็นแค่คลิปการเล่นเบื้องต้นนะครับก็ถ้าใครชอบก็ลองไปเล่นดูครับPuzzle Fighter ของทาง Capcom วันนี้ของทาง Salaryman Cash Game ก็ผมโบ๊ทนะครับก็ขอจากไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงถ้าชอบถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมีไลฟ์อะไรไลฟ์อะไรใหม่ๆก็จะได้เตือนเข้ามาในเตือนเพื่อนๆได้เนาะโอเควันนี้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ